ตอนนี้ผมก็กำลังขับเจ้า Mitsubishi Xpander Cross HEV นะครับก็มาเทสในการขับขี่ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง นะครับก็ขอพูดถึงในด้านการขับขี่แบบคร่าวๆนะครับที่ลงระยะสั้นๆ นะแต่ก็ถือว่าไม่สั้นหรอกครั้งนี้ถือว่าเทสไกลอยู่เหมือนกันด้วยการเทสโหมดอยู่ทั้งหมด2โหมดนะคือโหมด EV แล้วก็โหมด Tarmac นะครับโหมด EV เนี่ยการต่อเกียร์เรียกว่าค่อนข้างสมูทครับเพราะว่ามันมีเกียร์ดีแค่เกียร์เดียวนะครับในการขับขี่ค่อนข้างสมูทแล้วก็กดค่อนข้างสนุกนะครับแต่ที่สนุกกว่านั้นคือโหมด Tarmac นะครับซึ่งจะเรียกว่าโหมดสปอร์ตก็ได้ขับค่อนข้างมันเลยถ้าใครเป็นพวกเกียร์ตีนผีอะโคตรชอบอะโหมดเนี้ยคือสามารถที่จะขับมุดขับอะไรได้หมดและที่สำคัญนะครับโหมดตรงนี้นะครับโหมดตรงนี้ด้านล่างเนี่ยตรงแป้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้ตลอดเวลาทั้งหมด7โหมดเลยนะครับก็คือสามารถเลื่อนได้หมดเลยตอนนี้ผมก็ไปโหมด EV แล้วนะครับนี่ครับถ้าสมมติผมจะเปลี่ยนไปโหมดอื่นก็เลื่อนปั๊บเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนได้ในขณะขับขี่นะครับสามารถขับได้ทุกอย่างเลยหน้าจอคันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมค่อนข้างสวยงามครับถ้าพูดตรงๆก็สวยกว่าเจ้าไททันตัวใหม่นะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่นะครับพวงมาลัยก็คล้ายกันกับ All New Titan ก็คือเป็น3ก้านมีมัลติฟังก์ชันอยู่ที่พวงมาลัยนะครับตอนนี้ผมขับที่โหมด Tarmac อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทสอัตราเร่งอะไรนะครับจะเล่าให้ฟังในส่วนของช่วงล่างต้องบอกว่าค่อนข้างนุ่มนวลแต่ก็ไม่ถึงกับย้วยนะครับก็คือยังคงมีความแบบเรียกอะไรความหนุบความหนึบความเนื้ออยู่ไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ถ้านั่งกัน7คนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมากันแค่2ท่านซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมก็มากับเซลก็คือพี่อุ๋มมิซูนด้านในนะครับที่อยู่ตรงข้ามเซฟวันโคราชนะครับถ้าใครจะมาซื้อรถแวะมาที่นี่ได้เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรพี่อุ๋มไว้ให้นะครับบริการดังมิตรดังญาตินะครับดุดญาติใช่ไหมว่าดุดญาติดีกว่าก็คือถ้าไม่ได้พี่อุ๋มเนี่ยผมก็ไม่ได้มาเทสรถรีวิวรถแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปเจอคนที่เราแบบไม่ได้สนิทเนี่ยเราจะได้ขับแค่ใกล้ๆนะอันนี้ผมออกมานานมากแล้วเนี่ยก็ถือว่าขับได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ารอบๆ บริเวณบอดี้ข้างนอกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วก็อันไหนที่มันปรับเปลี่ยนบ้างอันไหนที่ยังเหมือนเดิมอันไหนที่ดีขึ้นหรืออันไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแต่ว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยผมขอพูดเลยละกันไม่ใช่ไม่ดีเรียกว่าน่าจะมีดีกว่านั่นก็คือเซ็นเซอร์ถอยหลังไม่มีมาให้ระบบเตือนจุดอับสายตาไม่มีมาให้แต่ถามว่าพอมันไม่มีเนี่ยมันขับรถได้ไหมก็ขับได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันมีมันจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็คือเป็นทางเลือกให้กับคนที่สนใจแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงจะไม่มี2สิ่งนี้แต่เราได้เครื่องยนต์ใหม่ได้ระบบไฮบริดแบบใหม่นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับรวมไปถึงตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งด้วยเราก็ต้องมองถึงข้อดีมันด้วยเราจะไปมองข้อที่ไม่มีอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับว่ามันจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าถามตัวผมนะครับผมค่อนข้างพอใจกับรถคันนี้ถามว่าจะซื้อมั้ยถ้าให้เลือกเนี่ยเรียกว่าเป็นในหนึ่งในตัวเลือกที่ผมจะเอามาเป็นตัวเลือกในการซื้อแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่มันอเนกประสงค์นะครับเดินทางไกลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเบาะนอนก็ได้นั่งทำงานก็ได้หรือจะจอดรถเปิดแอร์เย็นๆโดยใช้โหมดไฟฟ้าไม่เปลืองน้ำมันก็ได้นะครับโดยเฉพาะการไปแคมปิ้งเนี่ยสามารถที่จะนอนในรถได้เลยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจครับก็ฝากเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขับรถก่อนครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมไปถึงสถานที่ที่ผมปักหมุดเอาไว้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเจ้า Mitsubishi Xpander HEV ครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมานี้นี่เองนะครับเรียกว่าสดๆน้องใหม่กันเลยทีเดียวของแบรนด์ Mitsubishi ครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนั้นคือ Xpander Cross HEV นะครับซึ่งเขาทำออกมาเพียง2รุ่นเท่านั้นเรียกแตกต่างกันแค่นิดเดียวนั่นก็คือตัวแรกนะครับ Xpander HEV และก็ Xpander Cross HEV ครับแค่นั้นเองครับถามว่าต่างกันยังไงต่างกันที่ชุดแต่งครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชุดแต่งครับเรามาดูรอบๆกันก่อนดีกว่าโดยรวมนะครับยังคงบอดี้โฉมเดิมโฉม2023ยังเหมือนกันอยู่นะครับ
ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยส่วนที่ต่างจริงๆมันจะมีอยู่นิดเดียวครับก็มาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับดูมุมนี้กันก่อนถ้าดูดีๆเนี่ยคุณจะเห็นความต่างอยู่2จุดนะครับให้คุณทายก่อนว่าคือตรงไหนนะครับเฉลยนะครับความต่างก็คือตรงนี้ครับมีคำว่า HEV ติดเข้ามาโลโก้ HEV นะครับแล้วก็ด้านล่างครับตัดด้วยลายสีน้ำเงินนะครับนี่ตรงนี้นะครับแค่นี้เองความต่างนอกนั้นคล้ายกับโฉม2023เลยนะครับก็มีไฟ Daytime ไฟหน้าก็เป็น LED เหมือนกันครับไฟด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกก็เป็น LED มาให้นะครับเกเดี๋ยวพาชมจากด้านหน้าไปด้านหลังก่อนเลยนะครับตัวชุดแต่งที่คอร์สต่างจากตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคิ้วล้อใช่ไหมตัวที่เริ่มต้นจะไม่มีมาให้เราต้องไปใส่เพิ่มเองครับซึ่งเราก็ต้องไปแต่งเพิ่มเนาะในเรื่องของยางทั้ง2รุ่นให้มาเหมือนกันนั่นคือไซส์2 0555ขอบ17นะครับแต่สิ่งที่ต่างออกมานะครับก็คือตรงนี้ครับที่มันบ่งบอกว่าเป็นรถไฮบริดนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ของสีฟ้าตรงนี้ครับแถบสีฟ้าตัดด้วยเนี่ยมันเหมือนเคปล่าสีดำนะแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้แหละคือสัญลักษณ์เลยถ้าคุณไปสังเกตนะรถ HEV หรือรถไฮบริดทุกรุ่นเนี่ยจะมีลักษณะของสีฟ้าเนี่ยตัดอยู่ทุกรุ่นเลยเพื่อแยกระหว่างรถสันดาปทั่วไปกับรถHybrid HEV นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น Full Hybrid เลยก็ว่าได้เพราะว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันครับด้านข้างก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับ Hybrid EV มีแค่นี้ครับที่ต่างๆจริงๆนะผมจะพูดสิ่งที่ต่างนะครับชุดแต่งเนี่ยมันจะรับกันหมดเลยนะครับจากคิ้วล้อมาที่ด้านล่างครับจะเป็นสีดำนะมีกาบตรงนี้ให้ด้วยครับมีกาบข้างประตูนะตัวนี้ก็มีมาให้ครับรุ่นเดิมก็น่าจะมีเหมือนกันนะนั่นก็คือราวหลังคาราวหลังคาก็มีมาให้ในส่วนของด้านท้ายแน่นอนผมไปดูมาแล้วเหมือนกันเกือบทุกอย่างต่างกันอยู่นิดเดียวครับมีอะไรบ้างตัวนี้แน่นอนครับ Expander Cross นะต้องมีมาครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัดลายสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะแต่ผมเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันมีโลโก้ HEV แค่นี้เองที่มีมาให้นอกนั้นไม่ต่างจากโฉมที่เป็นโฉมเดิม2023โฉมน้ำมันเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับข้อดีของเขาก็คือที่ผมพูดตอนแรกก็คือในด้านของเครื่องยนต์แหละที่ปรับเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนจะไปดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันก่อนว่าเป็นยังไงครับสำหรับด้านหลังนะครับก็ยังเป็นแบบกดแล้วดึงขึ้นไม่ได้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับที่จะเป็นรีโมทนะเบาะนี่คือนั่งได้3แถว7คนนะครับ7คนเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรูปแบบของเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ดูกันอย่างนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือครับพับเบาะแถว3ลงไปนะอันนี้ก็สามารถที่จะขนของได้ค่อนข้างเยอะนะและที่สำคัญคือเบาะตัวกลางเนี่ยสามารถที่จะพับแนวราบไปได้ซึ่งถ้าใครนอนในรถเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะกันเลยทีเดียวนะครับดูจากด้านท้ายไปแล้วเราไปชมด้านในกันต่อดีกว่าครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมครับแต่ถ้าใครต้องการปิดรอยก็ไปหาชุดแต่งใส่เพิ่มนะครับมันก็จะลกๆหน่อยนะครับอันนั้นเป็นของผมเองค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับอันนี้คือผมเลื่อนมาไกลพอสมควรแล้วนะคนขับนะครับแล้วระยะห่างด้านบนเนี่ยก็มีเว้นวรรคให้อยู่นะครับไม่ได้ชิดมากถือว่านั่งสบายมากเลยนะครับแล้วก็เบาะตอนหลังเนี่ยผมลองไปดูแล้วนะมันเหมาะกับคนตัวเล็กๆนะครับถ้าคนขายาวนั่งเนี่ยมันก็อาจจะลำบากกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่ามันเป็นบ้างนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนนะแผงประตูเนี่ยเป็นแบบบุหนังด้วยนะครับตรงนี้นะ2จุดนี้เป็นหนังเลยตรงนี้เป็นเคฟล่านะครับถือว่างานออกมาดีแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับ
ที่บางแก้วได้เรียกว่าที่บางแก้วค่อนข้างเยอะเลยจะบอกว่านั่งสบายมากตรงนี้ที่ผมลองนั่งเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปให้ดูเห็นไหมเนี่ยนั่งสบายมากเลยนี่ผม170แล้วผมปรับเบาะออกมาค่อนข้างไกลด้วยนะแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงเห็นไหมที่เก็บของด้านหลังมีการเพิ่มลูกเล่นเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับทั้งฝั่งด้านล่างนะครับก็มี USB Type C กับ Type A ก็คือ USB นั่นแหละครับมี2 Type ให้เลือกนะครับตอนหลังเนี่ย A เขาจะใช้เป็นระบบแอร์แยกอย่างนี้ครับมีทั้งหมด4ช่องปรับลมแรงได้ตามต้องการเลยนะครับไปดูตอนหลังกันบ้างเอาหมุนกล้องเลยดีกว่าสำหรับตอนหลังนะครับนี่อันนี้คือผมไม่ได้พับนะครับด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวนะผมพาเข้าไปดูด้านหลังเนี่ยที่ผมดูมันจะมีจุดไฟ12โวลต์ให้1จุดนะครับแล้วก็มีแก้วน้ำให้ทั้งหมด2ฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยแต่วันนี้ผมจะยังไม่พับเบาะให้ดูนะครับมันสามารถพับเบาะได้ทั้งหมด7รูปแบบกันเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหน้าครับมาต่อกันที่ด้านหน้าครับแน่นอนครับบุหนังนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเคปล่านะครับตรงนี้เป็นพลาสติกปกตินะครับแก้วน้ำเหมือนด้านหลังเมื่อกี้เลยส่วนของด้านในกันบ้างตอนนี้ผมเปิดรถอยู่นะครับเป็นโหมด EV นะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดยังไงก่อนเรียบร้อยแค่กดนี่ติดแล้วเห็นไหมว่าเงียบมากตอนผมรีวิวเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะครับมาเริ่มจากกันที่พวงมาลัยเนี่ยบอกตรงๆว่าทรงเดียวกันหมดเลยตอนนี้ Titan All New ก็เป็นพวงมาลัยทรงนี้นะครับทรงนี้ก้าน3ก้านมัลติฟังก์ชันทั้ง2จุดนะครับแอร์เหมือนกันแต่ก็จะมีลูกเล่นต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้บุกหนังนะครับถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีมากนะครับนี่ก็หนังนะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้ปรับกระจกนะครับซ้ายขวาอันนี้คือหน้าจอก็มีหลายรูปแบบครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะปึ๊บแล้วแต่เราอันนี้เป็นค่าไอ้เฉลี่ยค่าน้ำมันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโหมดของพลังงาน EV นะครับว่าเก็บเปอร์เซ็นต์ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ที่ผมเปิดไว้เนี่ยเหลืออยู่3ก้อนนะครับจากทั้งหมด6นะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับหน้าจอต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูโหมดกันอีกทีหนึ่งนะจอตรงนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับผมไม่ได้ลองเปิดเพลงฟังนะไม่รู้ว่าเพลงเป็นยังไงบ้างนะครับแอร์สองฝั่งก็ปกตินะครับตรงกลางไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับข้างล่างนะครับแอร์ไม่ได้ปรับอิสระซ้ายขวานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแอร์เป็นนวลแล้วกันเพราะว่าไม่มีโหมดออโต้เลยดังนั้นคุณจะต้องปรับพัดลมแอร์ตรงนี้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้โหมดต่างๆนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับ AC โหมดอะไรเงี้ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้และที่สำคัญนะครับถ้าสมมติจอดตากแดดมากๆแล้วร้อนนะครับเรามาเปิดโหมดแมคคูลก่อนถ้ากดโหมดแมคคูลเห็นไหมอันเนี้ยตรงนี้มันจะเต็มแล้วทีนี้พอมันได้ที่นะครับเราแค่ไปลดลงมาแค่นั้นครับผมเลื่อนลงมาจากด้านบนก็มาด้านล่างกันครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จไฟตัวนี้เป็น USB 2.0 นะครับซึ่งรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ช่องสำหรับเสียบไฟ12โวลต์หรือเสียบกล้องหน้ารถก็มีตรงนี้มาให้1จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับถือว่าก็ให้มาเยอะเหมือนกันเกียร์ครับตอนนี้เกียร์เป็นระบบใหม่แล้วนะครับเกียร์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งต่างจากตัวเดิมมันเป็นเกียร์แบบ CVT พอเป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยความรู้สึกการขับมันก็แตกต่างออกไปการเข้าเกียร์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับมันก็จะมีสเต็ปการใช้งานปุ่มตรงนี้เนี่ยเอาไว้กดสำหรับตอนที่เราเข้าเกียร์ N ไม่ใช่ครับขออภัยนะครับเอาไว้เข้าเกียร์ R เนี่ยเราต้องกดปุ่มนี้ทุกครั้งนะครับเวลาเข้าเกียร์ใช่ไหมแล้วก็เหยียบเบรกก่อนนะผมเหยียบเบรกนะอย่าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนครับผมฮึบทีนี้เป็น P อยู่นะครับถ้าเลื่อนลงมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูนะเห็นไหมหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น D ถ้าผมเข้าไปเอ็นนะครับกดปุ่มตรงนี้ดันตรงนี้ก็จะเป็น N แล้วเอ็นก็จ
จะติดไฟตรงนี้ด้วยนอกจากเราดูที่เกียร์แล้วเราสามารถดูที่หน้าจอได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้ P นะครับพอกด P แล้วรถมันจะเปิดอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะมันมีโหมดให้เราเล่นตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูช่องเก็บของ2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องตรงกลาง1ช่องด้านทางนั่งคนขับไอ้คนนั่งนะครับก็มีมาให้เหมือนกัน1ช่องนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะวางได้เล็กๆน้อยๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดกันบ้างนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองดูที่หน้าจอกันเรามาดูโหมดกันบ้างให้มาทั้งหมด7โหมดมันมีอะไรและดีอย่างไรนะครับแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านั้นเองนะครับดูที่หน้าจอกันเลยอย่างตอนนี้อยู่ที่โหมดชาร์จนะครับคำว่าชาร์จนี่คือผมจอดรถหรือรถวิ่งอยู่เนี่ยเครื่องยนต์เขาจะปั่นไฟเพื่อเก็บไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าสังเกตในรูปเนี่ยมันจะเห็นว่ามีฟ้าๆวิ่งอยู่นั่นคือมันกำลังชาร์จเข้าเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลืออยู่แค่2ขีดเท่านั้นนะครับจากทั้งหมด6นะจากทั้งหมด6ทีนี้ดูโหมดกันออกมาครับโหมด EV อันนี้คือวิ่งไฟฟ้า 100% โหมด Normal มันจะมีรูปให้ดูด้วยนะครับก็คือวิ่งทั่วไปโหมด Wet ก็คือฝนตกนะครับโหมดนี้ฝนตกใช้ได้ดีเลยนะน่าจะช่วยควบคุมการทรงตัวได้ดีมากนะครับโหมด Gravel โหมด Gravel ก็เป็นทางลุกลังนะครับโหมด Tarmac โหมดนี้ผมโคตรแนะนำเลยว่ามันซิ่งมากหรือเรียกว่าโหมดสปอร์ตก็ได้ครับผมโคตรชอบเลยโหมดนี้อันนี้ชอบส่วนตัวโหมดมัดนะครับกรณีที่เราไปลุยอย่างเช่นไปเที่ยวแล้วฝนตกระหว่างทางอย่างไปกอเซลูอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันตกไม่แรงเนี่ยโหมดมัดเนี่ยน่าใช้มากเพราะว่ามันก็จะช่วยควบคุมได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็จะไปที่โหมด EV ครับแต่ก็จะเงียบแล้วผมปิดแอร์นะเห็นไหมรถเงียบเหมือนรถไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านขึ้นยงกันบ้างครับว่ามันมีอะไรที่ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันด้านหน้าครับสำหรับหัวใจใหม่ของเจ้า Xpander HEV นะครับนั่นก็คือที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยตัวนี้เนี่ยให้แรงม้าถึง116แรงม้า255นิวตันเมตรครับซึ่งให้แรงบิดมาค่อนข้างมากเลยนะครับตัวนี้คือหัวใจในการควบคุมต่างๆเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟมอเตอร์การขับเคลื่อนตัวนี้เลยนะครับที่เห็นเป็นสีส้มๆนั้นคือสายไฟที่เขาเดินเข้าเครื่องนะครับแนะนำว่าเราอย่าไปแตะต้องมันนะครับทีนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.6 ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่95แรงบิดอยู่ที่134ครับแต่ถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยเครื่องทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันนะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะปั่นไฟไปให้เจ้าแบตเตอรี่เพื่อทำการเก็บไฟและขับเคลื่อนด้วยเจ้ามอเตอร์ซึ่งถือว่าที่ลองมาเนี่ยในโหมด Tarmac ค่อนข้างประทับใจครับอัตราเร่งค่อนข้างจี๊ดจ๊าดมากและผมก็ได้ลองในโหมดไฟฟ้าด้วยไฟฟ้านี่ค่อนข้างสมูทนะครับเวลาเหยียบค่อนข้างสมูทแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยค่อนข้างกดเป็นมาเหมือนกันแต่ถ้าอยากแนะนำให้ลองแนะนำให้ลองโหมด Tarmac นะครับเพราะว่ามันสุดยอดจริงๆครับผมก็พูดโดยสรุปเลยนะครับก็คือจากการที่ลองขับนะครับผมชอบโหมด Tarmac มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างเร่งทันใจนะครับส่วนในโหมดไฟฟ้านั้นก็ขับดีเหมือนกันแต่ว่าโหมดไฟฟ้า 100% นั้นมันวิ่งได้ไม่นานนะครับถ้าสมมุติเราวิ่งโหมดไฟฟ้าไปแล้วแบตหมดเนี่ยมันจะตัดโหมดออกมาเป็นโหมดชาร์จทันทีนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลครับถ้าสมมติเราวิ่งไฟฟ้าเพลินๆแล้วมันหมดมันจะเป็นยังไงต่อมันก็จะมีหน้าจอเตือนว่าตัดการทำงานโหมดไฟฟ้าเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอเท่านี้เดี๋ยวมันก็จะชาร์จให้เราเองเราก็แค่ขับไปปกตินะครับแล้วเราก็ไปปรับโหมดที่เราต้องการต่อไปนะในส่วนของช่วงล่างนะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างนุ่มนะแต่ไม่ได้นุ่มมากคือมันยังมีความแบบเขาเรียกอะไรกระชับในการขับขี่นะครับนุ่มนวลในสไตล์เก๋งแต่ก็ไม่ได้ย้วยแต่ถ้าขับแรงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะย้วยไหมหรือถ้านั่งเต็มอัตราศึกมันจะย้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมมาแค่2คนเท่านั้นก็เลยไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าถ้าสมมตินั่งเต็มอัตราศึกแล้วเนี่ยอัตราเร่งจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะย้วยไหมอันนี้ต้องไปลองกันอีกครั้งนึงถ้ามีโอกาสผมก็จะมาลองอีกรอบนึงก็คือนั่งกันเต็มทุกที่นั่งเลยนะครับเพื่อเทสนะครับ
ถามว่ารถกลุ่มนี้เหมาะกับใครครับผมก็คิดว่าเหมาะกับสายแคมป์อย่างแน่นอนเพราะว่าสายแคมป์หรือใครที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับและต้องไปจอดรอลูกเนี่ยบอกตรงว่าการใช้โหมด EV เนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยครับเพราะว่ารถเงียบสามารถเปิดแอร์นั่งได้สบายและที่สำคัญไม่เปลืองน้ำมันครับก็คือเหมือนรถไฟฟ้าเลยเวลารถไฟฟ้าไปจอดเขาก็จะจอดสตาร์ทเครื่องไว้ใช่ไหมแล้วก็เปิดแอร์การกินแบตเตอรี่ถ้าเราเปิดแค่แอร์นะครับค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเราไปขับเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับเจ้าคันนี้นะเออต้องแล้วทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยวิ่งได้ไม่เกิน10กิโลนะครับก็จะหมดหมดแล้วก็ชาร์จใหม่นะครับถามว่าทางไกลแล้วเราจะวิ่งอะไรดีถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็จะวิ่งหมดทาแม็กกันแหละแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มเดี๋ยวเราค่อยสลับไปหมด EV พอสลับไปหมด EV เสร็จพอ EV มันหมดเดี๋ยวมันก็จะตัดมาให้เราก็ใช้หมดทาแม็กเนี่ยวิ่งยาวไปเลยนะครับและที่สำคัญอีกโหมดนึงนะครับก็คือโหมดดาวฮิลเวลาที่เราลงเขาเนี่ยแล้วเราปล่อยเบรกนะครับมันจะมีการชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยซึ่งก็จะลักษณะคล้ายๆกับ EV เลยโดยสรุปแล้วก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าท่านชอบอะไรนะครับแต่พูดมาทั้งหมดแล้วจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีก็ไม่ได้นะครับก่อนจะจบคลิปนะเพราะว่าผมอยากให้มันมีมากเลยอย่างเช่นเซ็นเซอร์ถอยจอดคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับมีแต่กล้องมองหลังมาให้ซึ่งผมถือว่านิดนึงเนี่ยมันน่าจะมีนะถ้ามีเนี่ยมันจะครบเครื่องมากเลยแล้วก็อย่างนึงก็คือBlind Spotหรือตัวที่เตือนจุดอับสายตาไม่มีมาให้ตรงนี้ผมก็มองว่าจำเป็นเช่นกันถ้ามีมามันจะดีมากนะครับรวมไปถึงถ้าเป็นไปได้นะจัดเรดาร์รอบคันเหมือนเจ้าไททันก็จะดีจริงๆเพราะว่าจากการใช้งานของผมเนี่ยมันค่อนข้างช่วยให้ผมขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแบกเลนเดินทางในการรีวิวคลิป Mitsubishi Xpander Cross HEV นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่จะตัดสินใจนะครับในเรื่องสเปคนั้นผมอาจจะพูดไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกกว่านั้นไปดูกันได้ที่เว็บ Mitsubishi ได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดในนั้นค่อนข้างละเอียดเลยที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นข้อแตกต่างจากรุ่น2023นะครับระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวคอสนะครับก็คือตัว HEV เนี่ยให้ดิสเบรกด้านหลังมาทั้ง2รุ่นเลยแต่ถ้ารุ่นสันดาปน้ำมันรวนเนี่ยตัวที่เป็นตัวเริ่มต้น GT จะเป็นดัมเบรกแต่ตัวคอสจะเป็นดิสเบรกนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างใครอยากจะซื้อรีบซื้อครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเท่ากับตัวโฉม2023เลยนะครับราคานี้จะอยู่ถึงแค่7เมษาเท่านั้นหลังจาก7เมษาเป็นต้นไปจะปรับเป็นราคาเต็มแล้วนะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณ 2-3 หมื่นถ้าใครชอบรีบไปจับจองกันได้เลยครับจะได้ขับอย่างสนุกสนานกันอย่างแน่นอนและก็ประทับใจอย่างที่ผมประทับใจในวันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ